สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับเกี่ยวกับมุมมองในการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับจิตพุทธะนะครับหรือว่าจิตตื่นรู้นั่นเองนะตื่นรู้จากอะไรครับตื่นรู้จากความหลงนะความไม่รู้นะครับมันจิตพุทธะนะคือจิตที่ต้องสร้างขึ้นมานะครับมันไม่ได้เกิด เป็นเองโดยธรรมชาตินะครับของการวนเวียนนะครับของการเกิดดับนะครับแต่ว่าจิตพุทธะคือจิตที่ต้องสร้างขึ้นมานะครับเหมือนในพุทธประวัตินะครับว่าเจ้าชายสิทธัตถะนะครับนะเมื่อมองเห็นนะครับถึงความทุกข์นะครับของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะครับนะท่านจึงเสด็จออกผนวดนะครับนะแล้วก็ค้นหา ค้นคว้าด้วยความเพียรพยายามนะครับมีทั้งลองผิดลองถูกนะครับเพราะว่าผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีผู้ใดจะสอนนะเพราะสิ่งที่พระองค์จะตัดสู้เนี่ยต้องตัดสู้เองนะอันนี้เรียกว่าเป็นพุทธภูมินะหรือว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทุกพระองค์นะครับนะจะเป็นเช่นนี้นะครับเป็นเพราะว่าในทุกการสมัย นะที่จะอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับจะต้องไม่มีคําสอนนะของพระพุทธเจ้าองค์กรนะครับมีอยู่เลยนะเพราะนั้นหรือพูดง่ายๆก็คือธรรมะนะในส่วนโลก,กุตรธรรมนะในส่วนของมรรคผลนิพพานเนี่ยนะอริยสัจสี่เนี่ยนะครับในยุคสมัยนะที่มีพระพุทธเจ้าองค์กรอยู่เนี่ยนะมันจะต้องอันตรธานหายไปหมดสิ้นเสียก่อนนะครับ นะเพราะฉะนั้นผู้ปรารถนาพุทธภูมินะที่จะลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วตรัสรู้ขึ้นมานะในอริยสัจสี่นะในเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมรคนะครับเหมือนเช่นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มันจิตพุทธะเนี่ยนะครับคือจิตที่ต้องสร้างขึ้นมานะทำไมถึงพูดว่าต้องจิตที่ต้องสร้างขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราไปดูนะครับใน ส่วนประกอบนะครับในอริยมัคมีองค์8ประการนะครับมีสัมมาอาชีวะสัมมากรมมตะสัมมาวาจาสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะสัมมาวายมะคือความเพียรนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีความเพียรเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสัมมาวายมะคือความเพียรที่ชอบ ความเพียรที่ชอบในด้านไหน,นครับก็ในองค์ประกอบที่เหลืออีก7ด้านก็คือสัมมาอาชีวะความเพียรในการประกอบอาชีวะนะที่ชอบนะความเพียรนะครับในการกระทําการงานที่ชอบนะสัมมาวาจานะความเพียรในการกล่าววาจาที่ชอบนะครับเอ่อความเพียรในการมีสติที่ชอบความเพียรในการมีสมาธิที่ชอบ ความเพียรที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องที่ชอบแล้วก็ความเพียรนะที่จะมีความคิดดําริที่ชอบหรือที่ถูกต้องนั่นเองนะครับมันนี้คือนะสิ่งที่ผมถึงบอกนะครับว่าจิตพุทธะเนี่ยไม่ใช่จิตนะที่เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาตินะครับเป็นจิตที่ต้องสร้างขึ้นมามันอะไรที่ต้องสร้างขึ้นมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้องใช้ความเพียร นะเพราะฉะนั้นผู้จะสร้างอะไรก็แล้วแต่ไม่มีความเพียรเนี่ยมันก็เป็นแค่แบบนะเป็นร่างเท่านั้นเองเหมือนเรานึกถึงเราจะสร้างบ้านนะครับเราจะสร้างบ้านเนี่ยนะถ้าเรามาขีดเข,ขียนนะครับนะเป็นรูปภาพนะเป็น drawing เป็นปภาพวาดเนี่ยเราไม่ลงแรงลงมือกระทํามันก็ไม่สําเร็จขึ้นมาเป็นบ้านนะก,ก็เช่นเดียวกันนะครับนะถ้าจิตเราเนี่ยนะไม่ฝึกฝน จิต coalition. เราไม่มีความภาคเพียรไม่มีความพยายามนะที่จะอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนะมีอาชีวะที่ถูกต้องนะครับมีการกระทําการงานที่ถูกต้องนะครับมีการพูดนะที่ถูกต้องนะมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็มีความคิดการดําริที่ถูกต้องแล้วเนี่ย นะครับถ้าเราไม่มีความเพียรในการฝึกต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับอาศัยความเพียรนะครับในการฝึกฝนจิตขึ้นมานะครับเพราะความเพียรเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงการท่องตำรับตำลาเหมือนเราฝึกสมองนะครับเราไปฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์นะในศาสตร์ต่างๆคณิตศาสตร์เิทย,ยาศาสตร์ภาษาศาสตร์นะครับศิลปศาสตร์นะครับ ศาสตร์ต่างๆอันนี้คือการฝึกสมองนะก็คือฝึกได้เพียงแค่ความนึกคิดนะครับแต่ไม่สามารถฝึกจิตนะให้จิตนั้นนะครับเข้าถึงความเห็นที่ถูกต้องนะความคิดที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธนิสูงสุดก็คือความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นส่วนของปัญญานะครับเป็นพุทธศาสนาเป็นส่วนของปัญญา แต่ปัญญาส่วนนี้ไม่ใช่มาจากความนึกคิดนะมันเป็นความเห็นหรือการรู้แจ้งเห็นจริงคือจิตไปรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมหรือความจริงในอริยสัจส,สี่มันตราบใดที่จิตนะแต่ละบุคคลเนี่ยนะไม่สามารถรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจส,สี่ในทุกสมุทยัยนิโรธและก็มรรจิตนั้นก็ถือว่ายังไม่ใช่จิตพุทธะหรือยังไม่สามารถที่จะชำระก,กิเลส ันวิธีการจะดูว่านะครับนะจิตนะจะเป็นพุทธะหรือไม่เนี่ยนะคือตื่นรู้เนี่ยต้องดูจากการสามารถชำแรกกิเลสที่เรียกว่าสั่งโยชน์สิประการนั่นแหละครับนะนั้นคือเรียกว่ามาตรฐานนะในการวัดจิตนะของแต่ละบุคคลเพราะนั้นการพัฒนาจิตนะครับนะจริงไม่ใช่แค่เรียนนะฮะมหมายท่านเนี่ยคิดว่าเราอ่านหนังสือ ทำความเข้าใจนะถึงพุทธศาสนานะสิ่งนั้นเราเรียกว่าปริยัติธรรมก็คือการอ่านแบบเหมือนวิศวกรนั่นแหละครับนะจะสร้างบ้านนะสร้างรถยนต์สร้างโรงงานต้องเขียนแบบขึ้นมาต้องอ่านแบบเป็นแต่ว่าการสร้างแบบขึ้นมาอ่านแบบเป็นเข้าใจแบบไม่ได้แปลว่าบ้านสําเร็จขึ้นมาเป็นบ้านรถยนต์สําเร็จขึ้นมาเป็นรถยนต์ นะครับหรือว่าโรงงานสําเร็จขึ้นมาเร็วเป็นโรงงานนะครับมันก็ยังคงเป็นแบบอยู่นั่นเองธรรมะก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราศึกษาอ่านตาราเนี่ยก็เรียกว่าปริยติธรรมก็คือเราได้ต่เข้าใจแบบแต่ว่ามันไม่ถูกสร้างขึ้นในจิตจิตไม่ใช่เป็นจิตพุทธะจิตไม่ได้ตื่นรู้จิตไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยอริยมรรคมีองค์8ปประการ นะครับด้วยความเพียรพยายามสัมมาวายมะซึ่งเป็นส่วนประกอบนะครับที่จะผลักดันให้การสร้างจิตพุทธะน้ำสำเร็จขึ้นมานะสร้างการประกอบอาชีวะที่ถูกต้องนะครับการกระทําการงานทางกายที่ถูกต้องการกระทําทางวาจาที่ถูกต้องการกระทําสติที่ถูกต้องการกระทําทางสมาธิที่ถูกต้องการ มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็มีความคิดที่ถูกต้องมันต้องสร้างขึ้นมาครับนะเพราะนั้นเราจึงเห็นว่ามีองค์ประกอบที่สำคัญในอริยามรรคมีองค์8ป,ประการก็คือสัมมาวายามะคือความเพียรที่ถูกต้องนั่นเองนะครับถ้าไม่มีความเพียรแล้วนะจิตพุทธะก็ไม่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเมื่อไม่ถูกสร้างขึ้นมาการอ่านตำรับตำราศึกษาทำความเข้าใจเป็นเพียงปริยติธรรมแต่ ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาอเรียามรักมีองค์ประกบการไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในจิตเพราะฉะนั้นก็ไม่สำ,สำเร็จเป็นผลนะเป็นเ,เขาเรียกว,ว่าเป็นมรักเป็นผลขึ้นมาได้นะครับซึ่งในทางพุทธศาสนาเรียกว่าปฏิเวทธรรมแผนพุทธศาสนาจะมี3ลมลดับขั้นตอนนะครับปริยัติธรรมก็คือการศึกษาแบบร่างตำรับตำลาปฏิบัติธรรมก็คือการสร้างอรียามรักมีองค์ประกการขึ้นมาในจิตใจนั่นเอง นะครับจนสามารถชำรกกิเลสสังโยชน์ได้ตามขั้นนะครับเป็นปฏิเวทิธรรมนะครับก็เรียกว่ารับผลสอบผ่านนั่นเองนะครับมันจึงมาเล่าสู่กันฟังให้เห็นภาพนะครับความสำคัญนะของจิตพุทธะนะซึ่งเป็นจิตที่ต้องมีความเพียรสร้างขึ้นมาดูแบบอย่างพระพุทธเจ้านะครับที่ท่านทรงออกพรหนหวดมีความเพียรน,นะครับที่สแสวงหา นะครับศัจธรรมความจริงอริยสัจสี่นะในที่สุดทรงค้นพบตัวพระองค์เองนะครับได้ตัดสรู้ขึ้นมานั้นความเพียรของพระองค์นะครับพวกเรานี่เทียบไม่ได้น,นะครับเพราะความเพียรของผู้ที่จะนะปรารถนาเป็นพะพุทธเจ้านี่ต้องเป็นความเพียรอย่างยิ่งยวดนะครับเขาเรียกว่าปรมัตถบารมีนะครับอย่างพวกเรานี่ขอให้มีความเพียรน,นะเป็นเพียงสาวกนะครับที่สามารถจเจริญลอย นะตามคำสอนนะครับของพระพุทธเจ้านะครับน้อมนำนะวิถีทางสายกางอริยมรรคมีองค์8ประการเข้ามาประดิษฐานในจิตใจให้สำเร็จนะครับเป็นสาวกนะที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับนะสิ่งนี้จึงเล่าสู่กันฟังนะครับนะว่าจิตพุทธะคือจิตที่ต้องสร้างขึ้นมาไม่ได้ เกิดเป็นเองโดยธรรมชาติของการวนเวียนเกิดและกระดับนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถส่งติดตามในช่อง y o u t u b e c h a n n e l h าจุดนย์นะครับ,รบต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและส,ส,สม,มัรช่องาา n s เสมอมานะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าธรรมะสวัสดีครับ